สิริโพคานมาสยแปลว่าสิริเป็นที่อาศัยแห่งโพกรัพย์สิริคือความดีเป็นสีทรัพย์อนเนกนับโพคาอยู่อาศัยทรัพย์กับสีมีอยู่คู่กันไปถ้าสีไรสินทรัพย์ก็กลับกลายเป็นมนุษย์อุตสารักษาสีให้ความดีเพิ่มพูนไม่สูญหายจเจริญสีมีทรัพบ ไม่อับอายแสนสบายสุขโขด้วยโพคีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าอาวาสวัดช่างมะกรุดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาพูดถึงเรื่องของคุณธรรมของบรรพชนของจีนนะครับ ที่เขายกย่องว่าเป็นเรื่องราวที่มีคติสอนใจผู้คนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ครับคือในสมัยราชวงศ์ซ่งนะมีนักศึกษาสองคนชื่ออิ๋วเจ้าเกาหยางสือทั้งสองก็มาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาเล่าเรียนกับท่านอาจารย์ผู้เท่าเฉิงอีพวกเขาต่างก็ปรนิบัตริรับใช้อาจารย์ด้วยความเคารพนอบน้อมยิ่งครั้งหนึ่ง กลางฤดูหนาวอากาศหนาวจัดขณะที่นักศึกษาทั้งสองนั่งฟังอาจารย์บรรยายหลักวิชาอยู่แต่ด้วยความชาราภาพมากแล้วเสียงของท่านอาจารย์ก็เบาลงเบาลงตาก็ค่อยคอยรีลงร,รีลงไม่นานท่านผู้เฒ่าก็พลอยหลับไปสิทธิ์ทั้งสองเห็นว่าอาจารย์หลับก็เลยลุกขึ้นช้าชแล้วก็เดินเข้าไปจัดผ้าหม่มคลุมให้ร่างกายของท่านผู้เฒ่าให้อบอุ่นด้วยความระมัดระวัง จากนั้นทั้งสองก็หลบไปยืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบเชียบและสำรวมขณะนั้นข้างนอกหิมะตกโปรยปลายอยู่ตลอดเวลายิ่งดึกอากาศก็ยิ่งหนาวเย็นยะเยือกทั้งอิวเจ้าและหยางสือก็ยังไม่ไปไหนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กระทั่งเมื่ออาจารย์ผู้ชาราตื่นขึ้นเห็นลูกศิษย์ทั้งสองยืนอยู่ข้างๆก็เอ่ยถามบอกว่าพวกเธอยังไม่กลับกันอีกเหรอ สิทธิเห็นท่านอาจารย์กำลังพักผ่อนแล้วพวกเรายัางไม่ได้กราบลาก็เลยไม่กล้าจะกลับก่อนขอรับท่านอาจารย์ผู้เฒ่าก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ทั้งสองกลับไปพักได้หลังจากกราบลาเสร็จพอเปิดประตูจะออกไปอิวเจ้าและหยางสือก็พบว่าหิมะได้ตกท่วมถึงเอวแล้วต่อมาหลังจากจบการศึกษานักศึกษาทั้งสองคนต่างก็ประสบความสำเร็จ แล้วก็ได้กลายมาเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นเด็กนักเรียนนักศึกษาจะมีวิชาความรู้ความสามารถติดตัวย่อมต้องเป็นผู้ฝ่ศึกษาเล่าเรียนและที่สำคัญคือการเป็นผู้รู้จักเคารพนบนอมต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้พ่อแม่นะโอบอุ้มเลี้ยงดูครูอาจารย์เฝ้าสอนสั่งทั้งสองท่านพระคุณยิ่งใหญ่ดุดเดียวกัน การให้ความเคารพนบนอบต่อผู้มีพระคุณบ่งบอกถึงจิตใจที่เคารพเชิดชูคุณธรรมหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่เคารพเชิดชูคุณธรรมก็คือผู้ที่เคารพตนเองในยุคสมัยนี้มีคนจำนวนไม่น้อยมีความคิดเห็นว่าคนเราเน่เสมอภาคกันครูอาจารย์ก็ได้เงินค่าจ้างสอนไปแล้วลูกศิษย์ก็เป็นคนจ่ายค่าเลาเรียนไปแล้วแล้วจะต้องไปเคารพทำไม คนที่คิดเช่นนี้เป็นผู้ไม่รู้จักว่าอะไรสูงอะไรต่ำคิดว่าหัวและเท้าควรจะอยู่ที่เดียวกันนี่เป็นความคิดที่ศพประมาทเหยียดหยามตัวเองคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ทำลายคุณธรรมของตนให้สูญสิ้นไปแม้จะเล่าเรียนสูงไปถึงขั้นไหนก็ยังคงต้องเรียกว่าไร้การศึกษาไม่ต่างอะไรกับคนสิ้นคิดสมองกลวงในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีอาจารย์ท่านหนึ่งมีชื่อว่าเจิ้งจือ้อท่านศึกษาและดำเนินชีวิตตามแนวทางคำสอนของท่านจอมปราดองจือ้อโดยมีความเป็นอยู่ที่สมถะเรียบง่ายไม่ใฝ่หาชื่อเสียงลาบยศบ้านที่ท่านอาจารย์เจิ้งจือ้อพำนักอยู่ท่านได้จัดแบ่งห้องเพื่อเป็นที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ขอเพียงมีนักศึกษาคนไหนอยากจะเล่าเรียนท่านก็จะรับไว้แล้วก็ทุ่มเทอบรมสั่งสอนด้วยความจริงใจ หลักในการสอนของท่านเจ้าจื้อนี่อันดับแรกก็คือเน้นหนักในเรื่องของคุณธรรมรองลงมาก็คือถ่ายทอดศิลปะวิทยาการหรือว่าวิชาอะไรต่างๆให้ท่านย้ำอยู่เสมอถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาความรักใคร่ปรองดองระหว่างพี่น้องความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองความมีสัจจะจริยธรรมอันดีงามตลอดจนถึงความเป็นผู้มีมโนธรรมสำนึก รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมท่านอาจารย์เจ้องจื้อไม่ใช่แต่เพียงแค่พร่ำอบรมสั่งสอนด้วยวาจาแต่ว่าท่านยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านก็ต่างมุมานะใฝ่ใจเล่าเรียนศึกษา และแน่นอนเหลือกเกินว่าแต่ละคนเมื่อจบไปก็ล้วนประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรมความประพฤติสติปัญญาและความรู้ความสามารถสำหรับบุตรหลานของท่านเจ้งจื้อนั้นบุตรชายคนโตชื่อกวนคนรองชื่อสุยแล้วก็หลานอีกสองคนทั้งหมดสามารถสอบได้เป็นบัณฑิตหลวงในวันที่ได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานโปรดเกล้า จึงควรถึงกัน้อมกราบถวายบังคมถึงสองครั้งสองคราเนื่องด้วยสำนึกในพระคุณของบรรพชนและพระคุณของแผ่นดินพร้อมๆกันเล่ากันว่าครั้งนั้นกษัตริย์เสริญจงทอดพระเนตรแล้วถึงกับเหลือพระองค์ทรงพระสวนออกมาส่วนท่านขวงกองผู้ถวายงานอยู่ข้างๆพระเจ้าอยู่หัวก็รำพึงว่าโอ้นี่นะับเป็นบุญวาสนาของท่านจึงจือ้อผู้เป็นบิดาอย่างแท้จริง ที่ทุ่มเทอบรมสั่งสอนผู้คนด้วยความมุ่งมั่นจริงใจอะไรครับคือบทบาทและหน้าที่ของความเป็นครูบทบาทของครูก็คือเป็นแบบอย่างสำหรับคนข้างหน้าหน้าที่ของครูก็คือนำพาผู้มาทีหลังเป็นแบบอย่างสำหรับคนข้างหน้าก็ได้แก่ผู้เป็นครูต้องเพาะบ่มคุณธรรมจริยธรรมให้บังเกิดมีขึ้นในตัวเองเพื่อให้ลูกศิษย์ รวมทั้งผู้ที่มีบทบาทหรือเป็นผู้นำในสังคมได้ยึดถือน้อมนำมาเป็นแบบอย่างประพฤติธปฏิบัติส่วนนำพาผู้มาทีหลังก็ได้แก่ครูมีฐานะมีหน้าที่ชี้แนะสั่งสอนอบรมลูกศิษย์อนุชนเพื่อพร้อมที่จะสร้างสารรค์คุณงามความดีอันจะยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมประเทศชาติและบ้านเมืองวัฒนธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ ล้วนอาศัยผู้ที่รู้ก่อนมาถ่ายทอดสั่งสอนให้แก่ผู้มาที่หลังให้รู้ตามครูนั้นจัดอยู่ในฐานะผู้ที่รู้ก่อนเข้าใจก่อนได้ศึกษาจนกระจ่างแจ้งทะลุปรุโปรงอีกทั้งปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ดีงามคุณ,ณธรรมดังกล่าวเนี่ยผู้เป็นครูจะต้องมีอย่างเพียบพร้อมจึงจะยืนอยู่ในฐานะของความเป็นครูได้โดยไม่ละอายใจ ในสมัยโบราณครูอาจารย์ทั้งหลายมักจะแลกเปลี่ยนบุตรหลานกันในการอบรมสั่งสอนดังนั้นสิทธิ์หรือว่าลูกหลานก็ไม่มีความแตกต่างกันการอบรมสั่งสอนสิทธิ์ต้องใช้ความทุ่มเทขยันแล้วก็จริงใจประกอบด้วยความเมตตาการุณาเป็นหลักท่านจอมปราดองจื้อได้กล่าวอยู่เสมอว่าร่ำเรียนโดยไม่เบื่อนายพร่ำสอนอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย จริยวัดของท่านบรมครูคงจื้อจึงเป็นแบบอย่างครูอาจารย์ในโลกอันจะดำรงคงอยู่คู่ฟ้านับหมื่นปีผู้เป็นครูอาจารย์ทั้งหลายในยุคปัจจุบันก็ควรจะยึดถือแบบอย่างครูในสมัยโบราณให้มากๆนะครับในอดีตมีพระอาจารย์องค์หนึ่งชื่อสุยตัวเป็นพระเถระสงฆ์ผู้ซึ่งประชาชนทั้งหลายเคารพนับถือมากท่านได้กล่าวว่า คนเราที่เกิดมาผู้ใดอายุยืนหรืออายุสัน้นไม่ใช่กำหนดไว้ตายตัวแต่เมื่อไรหมดสิ้นบุญวาสนาก็ต้องตายตายคนเดียวนี้เขาเรียกว่าภายัยถ้าหากว่าตายหมู่นี้เขาเรียกว่าภัยพิบัตินี่ก็ยอมบ่งชี้ได้ว่าภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามภัยแรงน้ำท่วมไฟไหมภูเขาไฟระเบิดหรือว่าอดอยากหนาวตาย ซึ่งฆ่าเอาชีวิตผู้คนไปคราวละมากๆเป็นเพราะเหตุที่ฝูงชนคนเหล่านั้นสิ้นบุญวาสนาลงแล้วแล้วเหตุใดบุญวาสนาถึงมีวันหมดไปเล่าก็เพราะผู้คนเหล่านั้นเอาแต่เสพบ,บุญวาสนาไม่เคยคิดที่จะถนอมบุญวาสนาอีกทั้งไม่รู้จักเสริมสร้างบุญวาสนาให้แก่ตัวเองเพื่อให้เราเข้าใจคำกล่าวของพระอาจารย์สุยตัวได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นมีตัวอย่างเรื่องราวครับ ในสมัยราชวงศ์หมิงมีบุคคลคนหนึ่งแซ่เฉินชื่อเหลียงหมอก็คือเหลียงหมอเฉินท่านสามารถยังรู้ความเป็นไปของฟ้าดินและดวงดาวเวลานั้นที่มนทนเจอเจียงเกิดความแห้งแล้งกันดานครั้งใหญ่แต่ละครัวเรือนไม่มีพืชผลอะไรให้เก็บเกี่ยวมีเพียงหมู่บ้านเจียนถังที่ท่านเฉินเหลียงนี่พำนักอยู่เท่านั้น ที่อาศัยน้ำจากเขื่อนซึ่งเก็บกักไว้มาใช้เพาะปลูกทำให้ได้ผลผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่พอปีต่อมากลับเกิดอุทกภัยทั้งบ้านเรือนและเลือกสวนไร่นาถูกน้ำท่วมเสียหายยับเยินแต่หมู่บ้านเจียนถังมีภูมิประเทศเป็นที่สูงจึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรดังนั้นผลผลิตทางการเกษตรก็ยังเก็บเกี่ยวได้อย่างเหลือเฟือ แต่ว่าสองปีที่ผ่านมาเมื่อทางราชการนำสิ่งของบรรเทาทุกข์มามอบให้กับผู้ประสบภัยผู้คนจากหมู่บ้านเจียนถังก็ยังเดินทางไปขอรับด้วยทั้งสองครั้งดังนั้นคนในหมู่บ้านเจียนถังที่ว่านี้ก็เลยมีฐานะร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมมากในยามที่ผู้ประสบภัยทั้งหลายยังไม่สามารถฟื้นตัวได้จำต้องขายบ้านขายที่นา แล้วก็คนจากหมู่บ้านเจียนถังก็พยายามกดราคาแล้วก็ซื้อไปอย่างถูกๆเดิมทีเดียวคนในหมู่บ้านเจียนถังได้ชื่อว่าเป็นคนประหยัดดำรงชีวิตด้วยความสมระถเรียบง่ายไม่นึกเลยว่าเมื่อร่ำรวยขึ้นผู้คนกลับพลิกผันกลายเป็นคนฟุ้งเฟอ้อแข่งขันกันแสดงความหรูหราโอ้อาไม่น้อยหน้าใครเมื่อท่านเฉินเหลียงหมอเห็นสภาพอย่างนั้นแล้วก็พูดกันนาของท่านว่า อีกไม่นานนะหมู่บ้านของเราคงจะต้องประสบภัยพิบัติเป็นแน่นาก็ถามว่าทําไมกะก็เป็นเพราะจะไม่เหลือบุญวาสนาให้ใช้กันอีกแล้วบ้านของเรากับบ้านสกุลตูและบ้านสกุลฉางอาจจะเจอภัยเบาหน่อยแต่บ้านสกุลปีสกุลหลุยสกุลหลีสกุลกอี้เนี่ยสี่ครอบครัวเนี่ยเดิมเป็นบ้านหลังเล็กๆก็ไม่เดือดร้อนอะไรกลับอยากได้ อ,อยากได้มากไปรับเอาของบรรเทาทุกมาจนร่ำรวยแล้วพากันกินใช้อย่างพุ่มเพอยสุรุย่ยสุร่ายผ่าใครเห็นทีพวกเขาคงจะไม่พ้นภัยพิบัติรุนแรงเป็นแน่นาฟังแล้วก็คิดว่าเป็นคำพูดที่เพอเจอจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนก็เกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นในหมู่บ้านเจียนถังผู้คนในบ้านสกุลอีป้ปี้หลุยหลี สี่ครอบครัวนี้ไม่ว่าคนหนุ่มสาวคนเท่าชราเด็กเล็กล้มตายจนหมดสิน้นไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนาของท่านเฉินเหลียงหมอก็เริ่มจะคิดได้แล้วก็รู้สึกวหวาดหวั่นใจก็ถามว่าแล้วครอบครัวเราทั้งสามสกุลนจะเป็นยังไงบ้างอะ่ะท่านเฉินเหลียงหมอก็ตอบว่าผิดมากก็โทษหนักผิดน้อยก็โทษเบาแม้จะไม่รุนแรงเท่ากับพวกเขาสี่ครอบครัวแต่พวกเราก็ยังต้องสูญเสียบ้างเล็กน้อย จากนั้นไม่นานสามครอบครัวที่ว่านี่ก็ประสบอัคคีภัยไฟไฟหม้บ้านติดต่อกันหลายครั้งโชคกับเคราะห์ภัยกับวาสนานั้นอยู่คู่กันบางคนคิดว่าของได้มาง่ายๆอย่างไม่นึกไม่ฝันนี่เป็นลาบลอยคงจะลืมนึกถึงคำว่าทุกขลาบอันหมายถึงลาบอันเกิดจากความทุกข์และทุกข์เพราะได้ลาบภัยกับวาสนาก็มักจะมาพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับว่าใครคิดถูกและใครคิดผิด คิดถูกก็สืบต่อบุญว่าสนาคิดผิดภัยมาถึงตัวก็ขอให้ใคร่ครวญสักนิดนะว่าคนในหมู่บ้านเจียนถังควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกช่างหน้ายกย่องเชิดชูปู่ย่าตายายเล่าบรรพชนชาวไทยที่ท่านหวั่นเกรงแม้กระทั่งกลัวว่าเม็ดทรายอันน้อยนิดจากวัดวาอารามอันถือเป็นสมบัติแห่งพระศาสนาจะติดมากับฝ่าเท้าก็ต่างพากันหาโอกาสนำกลับไปมอบคืน จนกลายเป็นประเพณีขนสายเข้าวัดในวันสงกรานต์ปีใหม่นี่ย่อมแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันประณีตละเอียดอ่อนรู้ซึ้งถึงการถนอมรักษาบุญว่าาสนาของตนโดยแท้ครับในสมัยราชวงศ์ฮั่น เฉินจงนี่เป็นขุนนางผู้น้อยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจวนท่านเจ้าเมืองวันหนึ่งเพื่อนขุนนางที่พักอยู่ร่วมห้องคนหนึ่งเขาลางานกลับไปเยี่ยมบ้านขณะที่เก็บข้าวของเสื้อผ้าเนี่ยเขาเผลอหยิบเอากางเกงของเพื่อนร่วมห้องอีกคนหนึ่งใส่กระเป๋าไปด้วยวันต่อมาเจ้าของกางเกงหาไม่พบก็โวยวายว่าเฉินจงเนี่ยเป็นคนเอาไปเฉินจงไม่เพียงแต่ไม่โต้แย้งแก้ตัว ซ้ำยังออกไปซื้อกางเกงตัวใหม่มาใช้คืนให้เพื่อนร่วมห้องเรื่องจึงสงบผ่านไปสองวันเมื่อเพื่อนขุนนางที่ลาพักกลับมาพอดีพบกับเจ้าของกางเกงก็อธิบายบอกว่าวันที่จะออกเดินทางด้วยความเร่งรีบไม่ดูให้ทีท่วนก็เลยหยิบกางเกงผิดติดไปด้วยพูดจบก็มอบกางเกงคืนให้เจ้าของเดิมเมื่อเรื่องราวกระจ่างแจ้งเพื่อนร่วมห้องทั้งสองต่างก็รู้สึกผิดต่อเฉินจงมาก จึงเข้าไปขอโทษเขาพร้อมๆกันในเวลานั้นเฉิงจงก็เพียงแต่ยิ้มรับแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยการที่เพื่อนร่วมงานพักอาศัยอยู่ด้วยกันหลายๆคนแต่ละคนต่างพื้นเพต่างอุปนิสัยใจคอเมื่อเกิดกรณีทรัพย์สินสิ่งของหายก็มักจะระแวงสงสัยกันไปต่างๆนานา,นาถึงแม้คนที่ถูกสงสัยจะบริสุทธิ์แต่หากยิ่งแก้ตัวปฏิเสธก็กลับยิ่งดูน่าสงสัย บางคราวเรื่องอาจจะลุกลามใหญ่โตถึงขั้นทะเลาะวิวาทจนต้องบาดหมางใจกันไปตลอดใครบ้างจะใจกว้างขวางอย่างเฉิงจงหลายคนก็อาจจะแย้งว่าถ้าฉันไม่ได้เอาของใครไปทำไมจะต้องไปยอมเสียเปรียบด้วยพูดเช่นนี้ก็ไม่ผิดแต่ท่านจอมปราดเล่าจือ้อกล่าวว่ายิ่งทำเพื่อผู้อื่นเราก็จะยิ่งได้รับ ฉะนั้นแม้เฉินจงจะยอมเสียเปรียบคนอื่นแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือชนะใจเพื่อนมันมีค่ามากกว่าหลือเกินครับต่อไปเรื่องอ่อนโยนต่อผู้น้อยครับในสมัยราชวงศ์หมิงมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเฉินซินซงอ่าเขามีบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็หน้าใกล้ชิด ภรรยาของเขาชื่อเอี้นซื่อก็เป็นผู้ที่อ่อนโยนแล้วก็มีคุณธรรมสูงส่งดุดเดียวกันเอี้ยนซื่อในฐานะที่เป็นนายหญิงของบ้านแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยส่งเสียงดุดาบ่าวไพร่คนใช้ในบ้านให้ได้ยินเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งสินทรงผู้สามีมีอาการป่วยเป็นไข้เล็กน้อยเอี้ยนซื่อผู้ภรรยาก็รินเหล้าชั้นดีใส่ถ้วยสำหรับปรุงยาระวังไว้บนโต๊ะ ขณะที่เดินเข้าไปหยิบพอยาเพื่อจะนำมาผสมประจวบเหมาะกับคนรับใช้ชื่อเวินเฉิงเข้ามาทำความสะอาดก็เลยหยิบถ้วยเหล้าไปเททิ้งข้างนอกเวลานั้นเอี้ยนซื่อนายหญิงออกมาเห็นเข้าก็รีบร้องบอกว่าเวินเฉิงนั่นมันเหล้านะทำไมเอาไปเททิ้งซะละ่ะเวินเฉิงตกใจก็รีบบอกว่าเออบาวเข้ามาเก็บกวาดคิดว่าเป็นน้ำชาเก่าที่เย็นแล้วขอรับกระผมก็เลยเอาไปทิ้ง นายหญิงก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเธอไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คราวหน้าจะทำอะไรต้องรอบคอบหน่อยนะถ้าไม่แน่ใจก็ควรจะถามให้รู้เสียก่อนจะได้ไม่เสียหายเล่าปรุงยาเนี่ขวาจะได้มาสักจอกหนึ่งต้องใช้ข้าวนับพันเม็ดเชียวนะคำพูดที่กล่าวออกมาแต่ละคำเปี่ยมไปด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนแล้วก็จริงใจเมื่อคนรับใช้ได้ฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจและซาบซึ้งยิ่ง ตั้งแต่นั้นมาไม่ว่างานการอะไรเขาจะสำรวมระมัดระวังแล้วก็ตั้งใจทำอย่างรอบคอบและพิถีพิถันเป็นที่สุดในบ้านของผู้ที่พอมีฐานะส่วนใหญ่มักจะว่าจ้างคนเข้ามาทำงานรับใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนต้องอาศัยแรงกายทำงานเพื่อจะได้เงินไปจุนเจือเลี้ยงครอบครัวดังนั้นผู้ที่อยู่ในฐานะเจ้าบ้านหรือว่านายจ้างจึงต้องใช้ความเมตตาอบอ้อมอารีในการปกครอง เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารับรู้และสำนึกในพระคุณเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และพักดีหากผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดก็จะต้องตักเตือนอบรมด้วยเหตุผลไม่ใช่ดุด่าด้วยอารมณ์ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีว่าคำด่านะไม่ใช่คำสอนมิฉะน,นั้นจะประสบแต่ความเสียหายเพราะผู้น้อยย่อมท้อแท้หมดกำลังใจ ในขณะที่ผู้ใหญ่หรือเจ้านายก็สูญเสียคุณธรรมในตัวไปด้วยครับต่อไปเรื่องหลีสั้นปกป้องนายน้อยหลีสั้นนี่เป็นคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีหลีเอี้ยนเขาเป็นคนขยันขันแข็งทำงานด้วยความซื่อสัตย์รอบคอบท่านเศรษฐีผู้เป็นนายก็ไว้ใจเขามาก ปรากฏว่าปีหนึ่งเกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นในหมู่บ้านคนในบ้านของหลี่เอี้ยนต้องล้มตายไปมากแม้กระทั่งตัวท่านเศรษฐีเองก็ไม่อาจจะรอดพ้นสุดท้ายก็เหลือแต่เ่าวไพร่ยจำนวนหนึ่งกับลูกของเศรษฐีหลี่เอี้ยนชื่อหลี่หวีซึ่งเวลานั้นยังเป็นทารกน้อยนอนแบเบาะอยู่ด้วยความที่บ้านของเศรษฐีหลี่เอี้ยนมีทรัพย์สมบัติอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อประสบภัยโรคระบาดก็เป็นช่องทางให้พวกบ่าวไพร่ที่มีใจละโมบหวังจะยึดครองทรัพย์สมบัติก็แอบปรึกษากันว่าจะหาทางฆ่านายน้อยหลีหวีทิ้งเสียพวกบ่าวไพร่ใจซามนำแผนการนี้ไปบอกแกลีสั้นโดยหวังจะให้เขาร่วมมือด้วยกับตัวครั้นหลีสั้นรู้เรื่อง แม้จะทั้งตกใจและคาดไม่ถึงกับแผนชั่วครั้งนี้แต่เขาก็พยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็ปกปิดความรู้สึกไว้อย่างมิดชิดพร้อมกับเสแสร้งตอบตกลงไปโดยดีเมื่อสืบความเคลื่อนไหวและล่วงรู้วันเวลาที่พวกบ่าวไพร่จะลงมือแล้วในคืนนั้นอาศัยช่วงเวลาที่ทุกคนเผลอรีสั้นก็แอบอุ้มเอาทารกเจ้านายน้อยของตนหลบหนีออกไปได้ลีสั้นบ่าวผู้ซื่อสัตว์เดินย่ำเท้าตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้า จึงไปพบที่ซึ่งสามารถหลบซ่อนตัวได้เป็นซอกหินเล็กๆบนภูเขาร้างแต่ว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเมื่อถึงคราวที่ทารกน้อยหิวหนมก็จะส่งเสียงร้องไห้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งสงสารนายน้อยทั้งกลัวที่จะมีคนมาล่วงรู้ที่หลบซ่อนเขาพยายามหลอกล่อปลอบโยนเท่าไหร่ทารกน้อยก็ไม่ยอมอยู่ร้องลีซันไม่รู้จะทำยังไงดีก็เปิดเสื้อคลุมของตัวแล้วประคองทารกน้อยไว้แนบอก โดยหวังจะให้เด็กเข้าใจว่ามีแม่กำลังป้อนนมชรอยจะเป็นด้วยเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารัก์ไม่อาจจะทนนิ่งดูได้ต่อความจงรักภักดีของบ่าวผู้ซื่อสัตย์ก็ว่าได้เพราะเมื่อทารกน้อยดูที่หัวนมโมลีสัน้นกรับปรากฏมีน้นํานมไหลออกมาให้นายน้อยของเขาได้ดื่มกินจริงๆรลีสั้นโอบอุ้มเลี้ยงดูและคอยปกป้องภัยนายน้อยทั้งวันทั้งคืน สู้บากบั่นอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากเป็นเวลาถึงสิบปีกระทั่งนายน้อยของเขาเติบโตสามารถเข้าใจความเป็นมาทั้งหมดหลี่สั้นจึงออกมาจากที่หลบซ่อนแล้วนำพาเจ้านายน้อยไปร้องขอความยุติธรรมณที่ว่าการอำเภอทางการจึงสั่งเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมพวกบ่าวไพร่ทรยศทั้งหมดไปลงโทษแล้วส่งมอบทรัพย์สมบัติคืนแก่เด็กน้อยหลี่หวี เมื่อฝันร้ายผ่านไปลีสันก็ยังคงคอยปกป้องดูแลนายน้อยของตนเหมือนอย่างที่เคยทำมาในอดีตส่วนลีวีเองก็สำนึกในพระคุณของลีสันแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาดุดดังพ่อแม่บังเกิดเกล้าของตนต่อมาเมื่อเรื่องราวของบ่าวรับใช้กับนายน้อยคู่นี้ทราบถึงพระเนตรพระกันขององค์ฮ่องเต้พระองค์จึงมีพระราชองค์การให้ทั้งสองเดินทางเข้าวังแล้วก็รับตำแหน่งราชองครักษ์ประจำพระองค์ จากนั้นไม่นานหลี่สั้นก็ได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองอี้หนันตลอดช่วงชีวิตของเขาได้สร้างคุณความดีและฝากผลงานไว้มากมายในสมัยโบราณคําที่ใช้เรียกขุนนางและบ่าวรับใช้ใช้คําคําเดียวกันพอมาถึงปัจจุบันเปลี่ยนจากขุนนางมาเป็นข้าราชการแต่ความหมายก็คือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ส่วนรวมรับใช้พระมหากษัตริย์และรับใช้ประชาชน หากจะกล่าวโดยเนื้อแท้แล้วบ่าวรับใช้ก็คือคนรับใช้ส่วนตัวข้าราชการคือคนรับใช้ส่วนรวมแต่ก็ยังคงเหมือนกันเพราะว่ากินข้าวของคนอื่นดังนั้นย่อมต้องทำงานตอบแทนด้วยความซื่อสัตย์จริตไม่ชอฉนโกงกินบ้านเมืองจะแบ่งว่าข้าราชการมีฐานะสูงส่งบ่าวรับใช้นั้นต่ำต้อยไม่ได้จะสูงส่งหรือต่ำต้อยไม่ได้อยู่ที่ชื่อเรียกแต่อยู่ที่คุณธรรมความดีต่างหาก ดังนั้นหลีสั้นผู้ดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่เสื่อมคลายเขาจะแตกต่างจากท่านจอมปราดขงเบ้งผู้ซึ่งอุทิศทั้งชีวิตรับใช้พระเจ้าเล่าปีได้อย่างไรครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ